ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา3คนนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาด้าวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะเดี๋ยวรับอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะกับ EFM on TV ค่ะวันนี้มีข่าวบันเทิงมากมายรออยู่นะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมไฮไลท์กันก่อนครับชาคริตเผยปาฏิหาริย์อาการป่วยคุณแม่ดีขึ้นหลังมาร่วมงานแต่งท้องแล้ว3เดือนอันจ๋าพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นิชคุณเคลียร์คิวงานที่เกาหลีบินเล่นหนัง GDH รับมีสาวคุยแต่ยังโสดคนบันเทิงและครอบครัวร่วมอาลัยกับการจากไปของโจบอยสเกาHot News มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ข่าวดีข่าวนี้นะครับเราต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับพี่ดร.อั๋นภูวนาถแล้วก็ภรรยาสาวนะครับอย่างพี่จ๋าอลิสานั่นเองครับที่หลังจากแต่งงานกันมาเกือบ1ปีนะครับตอนนี้ก็ได้ทายาทคนแรกสมใจแล้วครับค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของพี่อั๋นนะคะก็ได้โพสต์ข่าวดีลงใน IG ค่ะว่าภรรยาท้อง3เดือนซึ่งหลายคนก็ลุ้นกันอยู่ว่าลูกคนนี้จะเป็นเพศไหนแล้วก็จะมีการตั้งชื่อว่าอะไรนะคะล่าสุดค่ะวันนี้พี่อั๋นได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วผ่านรายการเม้นเมาสายเผือกด้วยค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีกระแสมาค่ะบอกว่าทางด้านของพี่จ๋าเองเนี่ยก็อายุค่อนข้างเยอะประมาณนึงแล้วนะคะหลายคนก็เลยสงสัยค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยได้ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการทำลูกด้วยหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตคำตอบทั้งหมดนี้จากพี่อั๋นกันเลยค่ะครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจ๋าทำมาโดยตลอดซึ่งตั้งแต่ตอนไปออกกลับไปเดโชก็บอกแล้วว่าเขาไปเก็บไข่ถ้าจำได้เขาไปเก็บไข่เขาเก็บตั้งแต่อายุ38 39ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เลิกกันอยู่ถ้าย้อนกลับไปดูเป็นช่วงทะเลาะกันหนักมากแล้วอยู่ดีเขาก็ไปเก็บไข่แล้วเขาก็ส่งข้อความมาตอนทะเลาะกันว่าเขาเก็บไข่แล้วอันนี้เป็นไข่ตอนอายุ39มันยังไม่ครบ3เดือนจริงๆมันน่าจะครบ3เดือนวันนี้แหละวันนี้หรือไม่ก็เมื่อวานนี้นะครับผมค่อยเผยอย่างที่เขาว่ากันใช่เราก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดดีกว่าเนอะแล้วก็คุยกับทางผู้ใหญ่ที่บ้านก็บอกอย่าเพิ่งพูดจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเคสหรือเปล่าคะไม่ไม่เลยฮะมันเป็นเรื่องแบบหมอบอกว่าถ้ายังไม่เกินยังไม่ครบ3เดือนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอย่างน้อย 30% ที่อาจจะพลาดได้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันพลาดไปแล้วครั้งนึงการพึ่งทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้พอจะรู้เพศได้ไหมฮะตอนนี้เรารู้อย่างว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายคือตอนมันยังไม่3เดือนเลยไงก็เลยยังไม่ได้ตรวจผมว่าชัวร์ๆก็น่าจะสักประมาณ4เดือนค่าใช้จ่ายมันยังไม่เบ็ดเสร็จไงประมาณคาดว่าราวๆใช้ไปประมาณเท่าไหร่คือผมไม่เคยศึกษาเลยว่ามันแบบแพงมากน้อยแค่ไหนอะแต่ว่ามันก็อยู่6หลักคือผมว่าความเสี่ยงมันก็มีอยู่ตลอดนะครับเราก็พยายามเค้าก็ไม่ใส่ส้นสูงเกือบจะเลยนอกจากไปงานก็จะใส่แล้วก็บอกเดี๋ยวเอารองเท้าไปเปลี่ยนแล้วเอารองเท้าฝากไปที่ล็อบบี้อย่างเงี้ยเขาก็ระมัดระวังนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็จะได้หลานในเอทามอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนถูกต้องแต่ดูจากสัมภาษณ์แล้วพี่อันบอกว่าก็คือเวลาอันตราซาวแล้วอย่างเงี้ยก็คือไม่เห็นอวัยวะเพศอะไรโผล่ออกมาคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวต้องดูอีกทีก็ต้องรอติดตามกันต่อใช่แล้วนะคะมาที่ว่าพ่อเขาเรียกว่าที่คุณพ่ออีกหนึ่งคนละกันนะคะคุณผู้ชมอย่างคุณชาคริสแย้มนามค่ะก็เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกันแบบเรียบง่ายนะคะกับสาวนอกวงการอย่างคุณแอนพัทธิรานะคะจริงแล้วเนี่ยก็ทำงานเบื้องหลังนั่นแหละแล้วก็พบรักกันในกองถ่ายค่ะโดยบรรยากาศในงานนะคะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นนะคะซึ่งทางคุณแม่ของพี่ชาคริสเองนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมยินดีกับลูกชายด้วยก็เลยทำเอาพี่ชาคริสนะถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยค่ะงานนี้เจ้าตัวจะตื้นตันแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปถามกันด้วยค่ะพร้อมถามอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคน
นี่ยก็กำลังลุ้นอยู่นะครับเกี่ยวกับเพศของลูกคนแรกที่เห็นว่าทางด้านภรรยาเนี่ยได้ไปเอาอัลตราซาวด์มาแล้วด้วยนะครับงานนี้จะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวแล้วมีคิดชื่อไว้แล้วบ้างหรือยังนะครับไปติดตามทั้งหมดจากพี่ชาคริตได้เลยครับพอคุณแม่มาถึงคือมันกลายเป็นทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นที่รู้จากเราหรือแม้แต่ฝั่งครอบครัวเนี่ยทุกคนเห็นคุณแม่มาด้วยความพยายามแล้วใจที่เขาให้เราคือความที่เขาเป็นแม่ที่เป็นมีแต่ให้เนาะมาถึงคือทำให้ทุกคนแบบร้องไห้แบบน้ำตาไหลกันออกมาเองโดยที่แบบมันควบคุมไม่ได้จริงมันคือความซาบซึ้งนะครับซึ่งมันคงเป็นปิยบทที่มันแสดงออกจากร่างกายมนุษย์อะที่แบบบางทีคือร้องไห้เพราะความสุขมันเป็นยังไงคือวันนั้นมันเป็นน้ำตาแห่งความสุขจริงสนุกลูกชายเพิ่งไปทราบเมื่อวานนี้มอคือจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะตรวจได้แต่ว่าด้วยคุณหมอที่มีความชำนาญมากนะฮะที่เราได้ฝากทองไว้คือมันโผล่มันนิดเดียวแหละคือเห็นปุ๊บเขาบอกว่า 95% ผู้ชายก็อีก 5% ที่เหลือก็คงไม่เป็นผู้หญิงถ้าดูจากทรงแล้วนะครับผมก็ลูกชายครับคือเคยคิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วคือจริงๆผมชอบคำชื่อโบดี้แปลว่าต้นสาระต้นที่พระพุทธเจ้าสูตรอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นภาษาพาลีก็โบธิสัฟฟาก็คือโพธิสัตว์ผู้ที่เจริญรอยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรก็ถ้าเกิดพอน้องออกมาแล้วก็น่าสักพักก็คุยกันก็น่าจะมีต่ออยากไม่อยากได้ผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อยากจะเห็นนะว่าพี่ชาคริตจะเป็นยังไงถูกต้องแล้วก็มีแผนลูกสาวต่อด้วยแบบนี้คุณพ่อต้องห่วงมากแน่ๆถ้าเป็นลูกสาวนะคะนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่เจ้าบ่าวป้ายแดงกันบ้างดีกว่านะคะอย่างพี่เวฟสาวรินค่ะที่ล่าสุดนะคะควงภรรยาสาวนะทายาทตึกใบหยกค่ะอย่างคุณบุ้งสถีนะคะเข้าพิธีวิวาหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีนะคะซึ่งงานนี้ค่ะถูกจัดขึ้นที่ตึกใบหยกสกายโฮเทลนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับโดยงานนี้ก็ถือเป็นอีกงานนะครับที่เพื่อนๆทั้งในแล้วก็นอกวงการบันเทิงเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทีมแล้วก็พิธีการเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบง่ายสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยพูดถึงชุดของเจ้าสาวด้วยนะที่ไม่ได้เป็นกระโปรงแบบว่าฟูฟ่องแต่ว่าเป็นกางเกงหลายคนก็บอกว่าเรียบหรูดูเก๋มากเลยจ้าใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคู่บ่าวสาวกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของสินสอดที่หลายคนอยากจะรู้ค่ะว่างานนี้จะสมน้ำสมเนื้อทายาทตึกใบหยกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะมีอะไรพิเศษไหมไม่มีครับงานแต่งธรรมดาเราจัดแบบธรรมดาแล้วก็ให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าอ่ะวันนี้นะถึงเวลาที่จะเป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าอย่าไปตีค่าคนเป็นราคาผมมองว่าถ้าเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ต้องถามถึงเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องสินสอดทองมั่นดีกว่าเราตีค่าด้วยความรู้สึกมากกว่าเราไม่ได้คิดว่าพอแต่งงานเสร็จจะไปฮันนีมูนที่ไหนหรืออะไรคือแต่งงานเสร็จจบงานวันอาทิตย์วันเช้าวันจันทร์เนี่ยก็เหมือนวันธรรมดาปกติวันหนึ่งก็ทำงานกันต่อไปถ้ามีเวลามีโอกาสเหมาะสมก็น่าจะมีเลยบุ้งบีอยากมีค่ะเพราะว่าบุ้งชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วแล้วก็มีหลานอยู่ที่บ้านก็เลี้ยงหลานมาตลอดก็เขาจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันได้จริงๆเราได้หมดอะแต่พี่แวนเขาอยากได้ผู้ชายแหวนเพชรอะครับแหวนเพชรไม่ใหญ่มากฮะแต่มันใหญ่ทางใจมากเลยนะฮะเพราะเป็นแหวนเพชรเป็นแหวนคุณแม่นะครับเป็นแหวนแต่งงานของคุณพ่อให้คุณแม่มาใช่ตั้งแต่คุณย่านะครับก็มีซื้อบ้านไว้ที่นวมินนะครับเคยคุยกันเอง2คนแล้วก็จริงๆเรื่องการจดทะเบียนมันไม่ใช่สิ่งสำคัญมันก็เป็นแค่กระดาษแผ่นนึงที่เรามาเซ็นชื่อก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เลยว่าเขาจะมันเราสบายใจยังไงเราก็อยู่งั้นดีกว่าค่ะก็แสดงความยินดีด้วยคู่นี้เพิ่งมาสัมภาษณ์ในรายการแฉเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พบรักกันคือตอนแรกรู้จักกันอยู่แล้วแล้วเคยแอบกิ๊กกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแฟนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้แยกย้ายกันไปจนตอนหลังฝ่ายหญิงอะอกหักแล้วก็ไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บอกว่าเออขอให้แบบส่งเสริมเรื่องของความรักหลังจากนั้นอยู่ดีฝ่ายชายโทรเข้ามาเลยอะหรอหลังจากเปลี่ยนเบอร์แล้วอะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการคุยกันแล้วก็คบกันตอนนั้นไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรเลยนะเปลี่ยนที่หมอไหนเ
เดี๋ยวบอกนึกออกไหมเปลี่ยนกับหมอเปลี่ยนนะตลกมากคือเขาบอกว่าเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเบอร์โทรศัพท์มันจะมีผลอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้มาเจอกันแล้วก็คบกันแบบนี้ชุดแต่งงานของอาซาวะนะคะสวยมากไม่แต่เก๋มากเลยดูเป็นแบบสมาร์ทเกิร์ลแล้วเราแบบรู้สึกว่าเหมาะกับเขาเหมาะกับคาแรคเตอร์เขานะครับยังไงก็ดีใจด้วยนะครับมาต่อกันที่หนึ่งเรื่องราวของนักร้องซุปตาหนุ่มหน้าใสคนนี้นะครับนิชคุณแห่ง 2PM จ้านานๆก็จะบินกลับมามีผลงานที่เมืองไทยให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันสักทีหนึ่งครับค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็เคลียร์คิวงานที่เกาหลีนะคะแล้วก็มาร่วมงานในหนังเรื่อง Brother and Sister ค่ะของค่าย GDH ค่ะประกบกับ2ซุปตาไทยอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนท์แล้วก็ยาย่าอุรัสยาด้วยงานนี้นิชคุณเองจะมีการเตรียมตัวกับหนังเรื่องนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็ไหนๆได้เจอเจ้าตัวสักทีนะคะก็เลยต้องขออัปเดตถึงเรื่องของผลงานกันสักหน่อยดีกว่านะคะพร้อมถามไปถึงเรื่องของหัวใจที่หลายๆคนอยากรู้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่โสดมาพักใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีสาวๆเข้ามาคุยแล้วบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตทุกประเด็นจากหนุ่มนิชคุณกันเลยค่ะก็เคลียร์คิวก็ทางเขาผู้จัดการก็เป็นคนเคลียร์เองแต่ผมบอกว่าผมโปรเจกต์นี้ผมทำแน่นอนจะปีนี้ปีหน้าปีไหนก็แล้วแต่ก็ตามที่ได้ก็ผมทำตอนนี้มาอยู่นานไหมคะครั้งนี้ก็มาสักพักหนึ่งครับผมมาอยู่แล้วก็ต้องกลับไปเพราะมีแฟนมีตติ้งต่อที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีจริงๆแล้วผมก็กดดันนิดนึงเพราะว่าก็ผมไม่ได้แสดงไม่ได้เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วก็ไม่ได้แสดงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับก็กลับมาครั้งนี้ก็มาเวิร์กช็อปแบบเต็มที่ก็ตั้งเริ่มตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วก็กลับมาแล้วก็กับน้องย่าๆพี่ซันนี่อะไรครับก็เราก็แสดงมาคุ้นเคยทำความคุ้นเคยกันแล้วก็เรียกว่าต้องคอสนิมเรียนกับเซนใช่ครับผมก็ต้องปรับตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ศูนย์เลยก็เหนื่อยนิดนึงแต่ก็สู้ครับผมเพราะว่าอยากให้หนังเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับคุณยังมีสัญญากับที่นู่นยาวเลยใช่ไหมก็ยังใช่ครับยังมีอยู่นอกจากหนังที่ไทยแล้วคุณจะมีงานที่ไทยไม่ใช่ไงละครละครไทยหรือว่าอะไรก็ผมตอนนี้มีแผนอยู่มีแผนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็คอยรอกันแป๊บนึงแสดงว่ามีติดต่อก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆติดต่อเข้ามาเหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่หนังแต่อาจจะเป็นแบบวาไรตี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับน่าจะเร็วๆนี้ก็จะมาลุยงานที่ไทยมากขึ้นเยอะครับผมคือปีนี้ก็จริงๆอยากมาลุยมากกว่านี้แต่ว่าด้วยเวลาด้วยแล้วก็มันก็ดีเลย์ไปนิดนึงนะฮะโสดมาก็สักพักนึงแล้วครับใครจะจีบแล้วฮะจริงมีสาวๆเข้ามาไหมครับสาวๆเข้ามาไหมก็มันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมล่ะก็เป็นคนนะฮะก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากขนาดนั้นถ้าจะมีแฟนเป็นไอดอลหรือคนธรรมดาดีคะคุณให้ไปคิดกันเองแล้วกันครับแล้วก็ขอมากเลยครับก็เป็นคนไหนครับก็มีบ้างแต่ก็ไม่ยอมบอกนะว่าเป็นคนไทยหรือเป็นไอดอลที่บอกหรอน่ารักนะรีบขอบคุณเลยอ่ะจริงถือว่าเป็นการตัดบทถือว่าเป็นการตัดบทอยากรู้มากเลยอ่ะว่าแบบว่าที่ฉันคุยกับใครนะครับเรื่องความรักก็ให้กำลังใจกันไปส่วนเรื่องงานก็ให้กำลังใจเช่นกันเพราะว่าก็เดี๋ยวรอดูภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามหนึ่งเรื่องราวที่ก็ต้องบอกว่าสร้างความตกอกตกใจให้กับคนเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับกับการจากไปของพี่โจบอยสเกลนั่นเองพักสักครู่ครับ EFM on TVEFM on TV กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะครับกับ EFM on TV ครับกับหนึ่งข่าวนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงมากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างความตกใจให้กับหลายคนเป็นอย่างมากเช่นกันกับการจากไปแบบกระทันหันนะครับของนักร้องยุค90คนนี้อย่างคุณโจบอยสเกาหรือว่าคุณธนัทฉิมท้วมครับที่ล้มลงหมดสติกลางงานคอนเสิร์ตในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยสาเหตุก็คือหัวใจวายเฉียบพลันครับซึ่งวันนี้นะทาง EFM on TV ค่ะได้รวบรวมเรื่องราวของคุณโจนะคะรวมไปถึงประเด็นดราม่าค่ะเรื่องของลูกชายวัย27ปีด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดจากสกู๊ปนี้กันเลยค่ะเ
็นอีกหนึ่งข่าวสะเทือนใจกับวงการบันเทิงกับการจากไปแบบกระทันหันของนักร้องหนุ่มโจบอยสเกาหรือนายธนัทฉิมท้วมที่ล้มลงหมดสติกลางงานคอนเสิร์ตในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งขณะที่กำลังขึ้นโชว์ร้องเพลงกับอีก2สมาชิกร่วมวงอย่างตะวินรวีและดิฟทรงพลซึ่งขณะเกิดเหตุเพื่อนๆและคนรอบข้างได้ช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลันและได้มีการเคลื่อนศพในวันที่11พฤศจิกายนมาทำพิธีรดน้ำศพณวัดสายไหมในช่วงบ่ายบรรยากาศในคืนแรกนั้นมีทั้งญาติครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมไว้อาลัยรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพไม่ว่าจะเป็นดิฟบอยสเกาต์เท่อุเทนสายฟ้าเศรษฐบุตรสุกัญญามิเกลโดยทางคุณพ่อสำริดฉิมท้วมคุณพ่อของนักร้องหนุ่มโจบอยสเกาต์ได้เปิดใจถึงการจากไปแบบกระทันหันของลูกชายว่ารู้สึกตกใจและใจหายที่ต้องเสียลูกชายเร็วแบบนี้ใจเสียก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนน้ำตามันตกในทำอะไรก็ไม่ถูกเลยมันสั่นไปหมดอ่ะดีมากเลยครับไม่มีเขาจะถามถึงเสมอถามความสุขความพ่อสบายดีไหมอะไรดีไหมอย่างเงี้ยพ่อจะเอาอะไรเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้เนี่ยเขาจะห่วงเสมอครับห่วงพ่อขอให้ลูกโจจงไปสู่ที่สุคตินะอย่าได้ห่วงพ่อเลยทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแข็งแรงไม่ต้องห่วงรวมทางด้านของเพื่อนร่วมวงอย่างดิฟทรงพลเองก็รู้สึกเสียใจกับการจากไปของเพื่อนเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทันค่ะเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางพี่ตาพี่ดิฟพอทราบไหมคะเรื่องสุขภาพนี่ไม่เคยบ่นเลยไม่เคยออกอาการเลยว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรบอกว่าขอโทษเป็นคนที่ตามขอโทษแบบวงคนบางทีแบบทีเนาะมันก็แบบเป็นแบบมันเป็นมากกว่าเป็นมากกว่าน้องเป็นมากกว่าพี่เป็นมากกว่าญาติอะไรเงี้ยมันแบบบางทีมันไอการที่มันใกล้กันเยอะเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่มันแบบทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างที่แบบไม่ค่อยลงรอยกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยบอกแกว่าขอโทษไม่ต้องคิดมากก็แต่สองนายตาบุญทรงปรีหลับให้สบายแล้วนางเป็นพรทรงประดิษฐ์จบชั้นม.ศ.1ถึงม.3ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นและอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความแปลกใจให้ในการจากไปของโจคือการปรากฏตัวของลูกชายวัย27ปีไอซ์โชคชัยอุชินที่มาเปิดใจต่อหน้าสื่อครั้งแรกว่าตนนั้นเป็นลูกชายแท้ๆของนักร้องหนุ่มผู้ล่วงลับกับคุณแม่น้ำนันทิยาอุชินตั้งแต่คุณพ่อยังทำอาชีพบาร์เทนเดอร์และเลิกรากันก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงซึ่งตนนั้นได้เจอคุณพ่อบ้างและเป็นครั้งแรกที่ได้เจอคุณปู่แท้ๆของตัวเองมีก่อนเข้าวงการครับช่วงที่พ่อก่อนเข้าวงการพ่อจะเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ครับก็มาเจอกับแม่ครับแล้วก็มีผมแล้วทีนี้พ่อก็มาเข้าวงการแล้วเลิกกับแม่ไปครับก็ล่าสุดก็เมื่อเดือนที่แล้วค่ะปกติได้ใช้ชีวิตได้พูดคุยอะไรกับคุณพ่อไหมไม่ครับแต่ก็มีติดต่อกันทาง Facebook ก็คือติดต่อกันตลอดใช่ใช่ครับคือที่ผ่านมาคือคุณพ่อก็ส่งเสียเราไหมหรือว่าอะไรไม่ได้ส่งเสียครับแต่ก็ติดต่อพูดคุยกันก็เวลามีปัญหาอะไรก็จะโทรหาพ่อครับใจหายครับก็พอรู้ข่าวก็พยายามติดต่อคุณพ่อของคุณพ่อที่ก็คือคุณปู่ครับถ้าติดต่อไม่ได้ก็มาเนี่ยมาที่วัดก็เลยติดต่อได้คุณปู่ก็ดีใจครับก็ความรู้สึกแรกแต่น่าจะเจอกันในโอกาสอย่างอื่นมากกว่าคือไม่น่ามาเจอกันโอกาสอย่างนี้รวมทั้งเพื่อนร่วมวงอย่างตะวินรวีที่ถือว่าเป็นเพื่อนซีของโจมากที่สุดอีกคนได้เปิดใจหลังจากที่เจ้าตัวมาร่วมสวดอภิธรรมศพในคืนวันที่2พร้อมแฟนสาวบุ๋มมินตยาที่รู้สึกตกใจและเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้านตนนั้นรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อเพราะโจรักคุณพ่อมากคงอาจจะช่วยเหลือและดูแลกันต่อไปค่ะแต่ในส่วนของเรื่องลูกชายเจ้าตัวยอมรับค่ะว่าทราบที่เพื่อนมีลูกชายตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแต่รู้สึกเดือดจัดในวันที่เพื่อนจะเสียชีวิตเพราะได้ติดต่อทางลูกชายไปแล้วแต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะมาดูใจพ่อด้วยเหตุผลที่ติดธุระจนมาปรากฏตัวในงานรดน้ำศพกับชายคนหนึ่งที่ชื่อดราก้อนมาทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะคือโจค่อนข้างที่จะห่วงพ่อเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดพ่อสักเท่าไหร่ถามมันว่ามันมึงอยากฝากอะไรถึงกูอันนี้เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขามากที่สุด
ที่เขาน่าจะห่วงมากที่สุดพี่ปราบพี่ปราบกระโดนแหละเขาก็แจ้งว่าเขาก็คุยแหละว่าเออน้องชื่อนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเป็นลูกโจใช่ไหมเขาก็พูดตอบว่าใช่แต่ทีเนี้ยพี่ปราบก็บอกว่าตอนเนี้ยพ่ออยู่โคม่าอยู่ไอซียูอยากให้มาดูพ่อเนี่ยหน่อยไหมบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่หมอธุรกิจบัณฑิตมาโรงพยาบาลลาดพร้าวได้ไหมบอกมาไม่ได้ไม่ว่างจะว่างอีกทีวันอาทิตย์ผมไม่ติดใจเรื่องน้องเป็นลูกเพราะว่ามันเป็นลูกอ่ะมันเป็นลูกมันก็เป็นลูกได้ลูกมาไหว้พ่อแต่ทีนี้เนี่ยมาถึงการที่จะสำนึกบุญคุณพ่อมันเนี่ยต้องเข้าหาปู่ก่อนละต้องบอกกับปู่ก่อนบอกป้าบอกน้าว่าคือลูกของโจไม่ใช่บอกนักข่าวแสดงว่าเราก็แอบโกรธแอบเคืองตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกำลังตามล่าไอ้ไรดาก้อนนี้ด้วยเนี่ยไอ้คนที่พาเด็กมาเนี่ยคนที่ยืนข้างเด็กเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ตามล่าคุยคือมาไลฟ์สดโชว์เพื่อนผมรดน้ำศพเนี่ยมันสมควรไหมเป็นใครอยู่ส่วนไหนของชีวิตไอ้โจมาเอากระแสมันรดถ่ายรดน้ำศพเพื่อนและมือด้านของลูกชายไอซ์โชคชัยและคุณแม่นันทิยาปรากฏตัวในคืนสวดอภิธรรมศพคืนที่2ทั้งคู่ก็ได้เข้าไปคุยและเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางคุณปู่สำริดเพราะหวั่นว่าจะเกิดกระแสที่ไม่ดีกับนักร้องหนุ่มผู้ล่วงลับค่ะพี่มาขอโทษแทนลูกนิดนึงว่าผมบาปไปนิดนึงและกระแสสังคมทำให้ปู่กับย่าก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นั้นเองเจตนาที่มาวันนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็มาฝากเขานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็กลับไอ้ห้องจึงอยู่จังหวะพ่อก็จะเผาก็ฝากให้ปู่ย่าดูนิดนึงแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยถูกเมื่อวานนี้เพราะว่าคุณพ่อก็กำลังเสียใจเรื่องของโจอยู่ยังรับไม่ตั้งหลักไม่ทันเลยเอามาเรื่องหลานอีกมันก็เรียกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับกระแสสังคมออกมาจมติปุยยะมันไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใครในเรื่องราวตรงนี้แต่ว่าให้กับโจก็ติดต่อเหมือนเพื่อนกันเพราะเราก็ไม่ได้เลิกแบบโกรธกันอะไรกันก็เป็นเพื่อนก็ธรรมดาแค่นั้นเองค่ะคือตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรมากก็คือรู้แค่ว่าเป็นลมครับก็เลยคิดว่าไม่เป็นอะไรมากครับพอมารู้ข่าวอีกทีตอนเช้าว่าเสียแล้วก็เลยรีบมาก็ขอโทษที่มาช้าครับว่าใช่ครับครับก็ตอนนี้ก็เข้าใจกันดีแล้วครับขอข้างในขอคุณปู่เปิดรับหลานคนนี้แล้วเนาะครับครับเมื่อทุกอย่างในครอบครัวได้ตกลงพูดคุยทำความเข้าใจกันลงตัวด้านหนุ่มตะวินรวีและปราประดนเองในฐานะเพื่อนก็ยินดีที่อยากจะให้เรื่องดราม่าจบทุกอย่างเพราะอยากให้การจากไปของเพื่อนนั้นเป็นเรื่องที่เพื่อนได้จากไปอย่างสบายใจที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วก็คือหลานของตนอยู่ดีอย่างไรแล้วนะคะทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโจมาที่นี้ด้วยค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโจด้วยละกันนะคะแต่จริงๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นน่ะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปนะคะในขณะที่จะมีการแสดงของบอยสเกาต์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลามันค่อนข้างนานกว่าที่จะส่งโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยช่วงนั้นกินเวลาไปประมาณแบบ10นาทีเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะ3สาววงซาครีมค่ะจะมาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังสักครู่เดียวค่ะEFF on TV. EFF on TV.ใจดึกแล้ว
ุยกันกับซาวครีมสักนิดนึงแล้วกันนะคะสามสาวของเราในวันนี้เราเคยเจอกันแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนสมาชิกมากกว่านี้คนนึงใช่ไหมเพื่อนอีกคนนึงไปต้องไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะก็เลยหยุดเหลือสามใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับสามสาวทั้งสามคนสักนิดนึงก่อนกันละกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยออกเพลงเร็วสนุกสนานให้เราได้ฟังไปแล้วคราวนี้ทำไมถึงมาเป็นเพลงแบบเศร้าๆเลยอะคะค่ะคือมันเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Journey of Love ค่ะซึ่งมันก็คือเรื่องราวของการเดินทางของซาวครีมที่มีเราอยู่กันมานานแล้วอะค่ะแบบ 5-6 ปีแล้วก็มีการสกรีนเทสมีการปล่อยเพลงที่เป็นเพลงเร็วตอนนี้ก็เราก็จะมาเหมือนสื่อสารเรื่องราวของความรักในรูปแบบของซาวครีมออกมาเป็น4เพลงอะค่ะก็จะมีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นเพลงช้าก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงที่สนุกสนานเพลงเร็วออกมาด้วยค่ะใช่ค่ะสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดึกแล้วดึกแล้วเนี่ยจริงๆมีเวอร์ชันออริจินอลด้วยซึ่งออริจินอลก็คือเป็นไฮดราใช่ค่ะน้องมาทันไหมทันไหมไม่ทันเนาะทำไมล่ะตอนฉันไม่รู้นะเพลงนี้ดังมากเลยนะแต่เราก็มีการไปทำกันบ้านมีการไปย้อนฟังมาดูจริงๆข้อนี้ของก็ที่จริงแล้วเพลงดึกแล้วคือพวกเราอ่ะไม่ทันเลยเราก็ที่จริงมันถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเราจะได้สื่อสารเพลงนี้ออกมาในรูปแบบของในแบบของเราเองให้เราแบบฟังออริจินอลเนี่ยเหมือนเราจะติดภาพจริงๆอะไรอย่างนี้ของออริจินอลเขากระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะเกินความคาดหมายอาจจะด้วยเพราะว่าซิงเกิลแรกอะค่ะลองจีบดูก่อนก็ได้มันเป็นเพลงแบบเร็วๆเต้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็พอครั้งนี้ซาวครีมมาที่แบบเป็นร้องเลยแบบว่าเศร้าๆหลายๆคนก็อาจจะเกิดความประหลาดใจก็เลยแบบได้กระแสตอบรับที่ดีมากแล้วก็เป็นอีกมุมนึงของซาวครีมที่หลายๆคนไม่เคยเห็นค่ะใช่สำหรับเพลงนี้ได้ใครมาช่วยบ้างคะจริงได้พี่ปอนธนาเป็นเจ้าของเพลงพี่ปอนคือเจ้าของพี่ปอนไทยนะค่ะอ๋อเป็นไงบ้างพอแบบว่าพอได้มาคุยกับพี่ปอนได้ทำงานกับพี่ปอนที่จริงพวกเราซาวครีมเคยทำงานกับพี่ปอนมาก่อนแล้วเคยร่วมงานกันมาตอนสมัยสกรีนเทสค่ะสมัยนั้นแบบก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วพอได้มาร่วมงานอีกก็ค่อนข้างที่จะง่ายคุยง่ายผ่อนคลายค่ะกดดันไหมเพราะว่าเพลงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเพลงฮิตอีกหนึ่งเพลงนะวันนี้เรายังเปิดกันอยู่เลยหลายคนก็ยังนึกถึงเพลงนี้ดึกแล้วพอครั้งนี้ซาวครีมมาทำมันกดดันไหมเอาจริงๆกดดันนะคะกดดันมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราก็รู้ว่ามันเป็นเพลงที่ฮิตในอดีตแบบเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงออกมาให้คนฟังเขาไม่รู้สึกแบบเกิดการเปรียบเทียบแต่ว่าพอด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี้ในยุคนั้นนะคะเราไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี้มันก็เลยทำให้ว่าก็คือหนูก็เกิดไม่ทันนะคะพี่อ๋องยืนเงียบเลยอ่ะเพลงนี้มันใหม่สำหรับหนูมากอะค่ะหนูพูดหนูก็เกิดไม่ทันนะคะพูดได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพวกเราก็เลยมาสื่อสารเพลงนี้เป็นแบบฉบับของพวกเราได้ง่ายเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกดดันขนาดนั้นนะมันก็เป็นเหมือนเป็นฟิลของผู้หญิงอะค่ะต้นฉบับก็เป็นผู้ชายก็จะเป็นอีกผู้หนึ่งใช่ใช่เราก็จะมีความออดอ้อนมีความเศร้ามันได้คนละมุมตีความไปรุ่นเลยไงมันก็จะเป็นอีกฟีลนึงเลยซึ่ง MV เนี่ยถ่ายทำไปแล้วไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นด้วยทำไมเลือกไปถ่ายที่ญี่ปุ่นจ๊ะก็คือค่ายอะค่ะเขาก็มองว่าคือพวกเราซาวครีมจะมีความอะไรสักอย่างที่มันดูเป็นสไตล์แบบอาจจะดูญี่ปุ่นน่าจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของพวกเราที่จะไปถ่ายที่นู่นดึงความตัวตนของพวกเราออกมาได้มากกว่าเห็นบอกว่าตอนที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นนี่คนญี่ปุ่นแบบต้อนรับมากใช่ไหมใช่ค่ะก็ตอนที่ระหว่างที่เราไปเต้นกันในเมืองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่รอบนึงที่แบบพอเราเต้นกันทั้งเพลงปุ๊บเพื่อซิงค์ไปด้วยค่ะมีคนมามุงดูแบบเยอะมากแล้วพอเราเต้นเสร็จปุ๊บทุกคนตบมือให้แบบว่าเย้ชมดีชมดีแต่ว่าแบบคนนั้นก็มีบล็อกเกอร์ด้วยชาวอเมริกันเขาก็มาไลฟ์แล้วก็มาชวนพวกเราไลฟ์ไปด้วยแล้วแบบก็ไปติดตามในวิวเพลงนี้กันได้เดี๋ยวให้ฝากถึงเพลงนี้สักนิดนึงละกันค่ะค่ะก็สามารถที่จะไปฟังได้นะคะที่ Joox iTunes โหลดฟังได้หรือว่าทำเป็นเสียงริงโทนได้นะคะที่ดอกจัน1234949แล้วก็พวกเราก็มีพวก School Tour มีกิจกรรมนะคะในช่วงเดือนนี้ก็สามารถไปติดตามได้ที่ Instagram Sound Cream Official ค่ะแล้วก็ Facebook Sound Cream ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู MV ของพวกเรานะคะก็เข้าไปที่ YouTube ได้เลยค่ะเสิร์ชดึกแล้วซาวครีมโอเคไปดูน่ารัก MV น่ารักใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณ3สาวด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยค่ะEFF on TV